ชะลอคาดกับเบรกเบรกทั่วไปนะเบรกให้มันหยุดก็คือให้มันปลอดภัยเว้นระยะจากคนอื่นอย่ากินเล่นอันนี้เป็นติดไฟแดงครั้งแรกในชีวิตนะครับที่3แยกนะครับ3แยกเข้ามอเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับถ้าแยกไปซ้ายก็ไปนามนได้เหมือนกันครับเปลี่ยนเกียร์มั้งจ้ะเกียร์ว่างครับมาแล้วจะร้อนนะมีสตินิดนึงบ่ต้องระวังว่าย่านอย่าของเฮ็ดบ่ได้อันที่เฮาเฮ็ดมามันดีอยู่แล้วนะครับเฮาค่อยๆมาใส่ปรับใส่งานเวลาไล่เกียร์ก็คือไล่ไปปกติครับบ่ต้องไปคิดว่าสิเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเอาไว้ความมั่นใจของคาดบ่ต้องเหยียบแล้วตอนนี้อยู่แต่กับเบรกไว้เดี๋ยวมันสิเมื่อยเหยียบคาดแม่นไล่เกียร์ไปคือเก่าแล้วครับยกคาดขึ้นเรื่อยๆเร่งคันเร่งเสริมไปนําจักหน่อยมั่นใจเจ้าของคือเฮาฝึกมาแล้วแหละครับเอาเลยเต็มที่เลยนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจผู้อื่นนะครับรับผิดชอบตัวเองเปลี่ยนเย็นๆเยียบคาดขึ้นเร่งกันเร่งเสริมไปเปลี่ยนตอนนี้ฟังจากเสียงเครื่องยนต์นะครับรถเริ่มจะเป็นปกติแล้วนะครับน่าจะรอบมาดีแล้วนะครับเพราะว่านั่งฟังมานี่ก็จับจุดมานานนะครับว่ารถเป็นอะไรนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ขับจอดไหม 4-5 ปีเพิ่งได้ขับไม่กี่ครั้งเองนะครับซื้อมาจอดตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นการสอนสดนะครับมันเลยมีอะไรที่แบบว่าถูกๆไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็มาได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องฝึกครับถ้าไม่สอนให้วันนี้ก็ไม่เป็นแล้วครับก็ไม่มีความกล้าที่จะออกมานะครับแต่ว่าทุกคนนะครับก่อนจะมาสอนเราต้องดูพื้นฐานของแต่ละคนก่อนนะครับไม่ใช่ทะเลาะทะล่าออกถนนใหญ่ผมไม่เสี่ยงด้วยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับผู้เรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับมุ่งหน้ากลับไปอำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต้องค่อยๆปรับตัวนะครับมือใหม่นี่ต้องปรับตัวทุกที่ที่ออกนะครับแม้แต่การยูเทิร์นบนถนนใหญ่นะครับซึ่งไม่เคยทำในชีวิตนะครับแต่เราก็ฝึกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องหาวิธีการดูนะครับว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเวลาขับครับให้เราแบบว่าไม่เกรงไม่กดดันเกินไปนะครับเรามาปรับใช้เอายูเทิร์นก็ยูเทิร์นกันเป็น5รอบ10รอบมาแล้วนะครับเป็น2ชั่วโมงมาแล้วนะครับยูเทิร์นอย่างเดียวบนถนนที่อยู่ถ้าใครได้ดูคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาถ่ายตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับถ่ายเพราะตอนที่สำคัญนะครับใครที่สนใจก็อยากจะเรียนไม่ต้องคิดนานนะครับนี่ก็โอนเงินมาจากมือครับหลายมือได้จ้ะเกือบอาทิตย์นะครับเกือบอาทิตย์เนี่ยก็แจ้งร้านใครยังว่าจะมั่นใจอยู่ว่าโอนเงินไปเพิ่นกวนแจ็คเราเบิ่งใน YouTube เพิ่นก็มีแต่ผู้โอนไปก็บ่นี่ดอกติเนาะมันเป็นผู้สอนนั่นคักๆครับผมก็อย่างที่ว่าแหละนะครับก็คือว่าถ้าเราแบบว่าดูแล้วไม่มีความมั่นใจไม่มีตัวตนก็ดูแล้วครับก็ต้องมาคุยกับผมก่อนครับมาคุย LINE คุยแชทอะไรกันนะครับแอดเพื่อนมาคุยให้มันชัวร์แล้วที่สำคัญนะครับผมต้องมาได้คุยทางเฟซบ้างทาง LINE บ้างนะครับแล้วโทรหานะครับโทรหาอะไรดีที่สุดนะครับฟังเสียงจำเสียงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับโอนมาเป็นเดือนก็มีนะครับบางคนอย่างเมื่อวานที่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าค่ำนะครับที่มาจากเมืองเลยนะครับนั่งรถมากะว่าจะมาเรียน9โมงนะครับ5โมงเย็นก็ยังไม่ถึงเลยนะครับก็เลยเป็นการเสียเที่ยวเสียเวลานะครับอย่างนี้ครับโอนมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็รอนั่งรออยู่ที่บ้านครับถึงวันเวลาตรงกันปุ๊บได้เรียนแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0864771235นะครับหรือ0883350072นะครับวันนี้เรากำลังสอนอยู่ประสบการณ์บนถนนใหญ่นะครับคือคุยกันได้ครับนักเรียนอยากจะเรียนอะไรนะครับจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นป่ะครับใช่ไปเดียวป่ะตรงไหนครับตรงคุณเป็นบล็อกไฟแดงคุณใช่ไฟแดงก่อนถึงครับก่อนถึงเดี๋ยวไปตีนี่มันระยะยังไกลนี่ครับเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวย่างเพราะเป็นอย่างครับมีความมั่นใจในตัวเองนะครับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับช้าช้าไม่ต้องรีบนะครับให้มันจังหวะไปได้เรื่อยๆยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับ
เดี๋ยวนะครับเราขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านชอบก็อยากเรียนนะครับสไตล์ตรงยะเร่งยะเร่งคาดเบรกปล่อยไหลปล่อยไหลชิดซ้ายนิดนึงพอประมาณมีความมั่นใจโอเคครับเราฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจโทรมาวัดนัดจองวันจองเวลาได้เลยนะครับจังหวัดใกล้จังหวัดไกลมาคุยกันก่อนครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผม